ผมจะมีปัญหาอะไรข้ามีคำถามผู้หญิงสามารถอุทิศตนอย่างแท้จริงได้หรือไม่เข้าสมาธิได้หรือไม่เป็นอรหันต์ได้หรือไม่แน่นอนที่สุดผู้หญิงมีพลังแรงกล้านะแล้วทำไมเราไม่ต้อนรับผู้หญิงสักยมุนีมเหสีประชาบดีละทิ้งทุกอย่างในชีวิตและเดินเท้าเปล่าจากกบิลพัทมาถึงที่นี่นางนุ่งสาหรีสีเหลืองเท้าของนางเลือดออกนางพยายามพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็สามารถทนความเจ็บปวดได้เท่ากับผู้ชายในมือของนางกับความหวังเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือขอคำชี้แนะจากท่านนางบอกว่าผู้หญิงก็เป็นมนุษย์นางมีสิทธิ์เข้าถึงการหลุดพ้นมีภาพมากมายอยู่ที่ประตูโรงเธอพุทธะโปรดเมตตาผู้นางด้วยเธอเรียกสารีบุตรอดุรุทะโมคคัลลานะกัปปะหกัสสปามาทีอานนท์เจ้าจงไปแก้กฎให้พวกนางทราบด้วยนะท่านแม่ประชาบดีคงดีใจโสทั้งหลายได้พิจารณาและยอมรับคำขอของท่านและตั้งกฎไว้แปดข้อถ้าพวกท่านยอมรับในกฎเหล่านี้ได้พวกท่านก็จะบวชเป็นภิกษุณีได้วันนี้เลยขอบใจมากกฎแปดข้ออานนท์จะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆข้อหนึ่งภิกษุณีต้องเคารพภิกษุณีด้วยกันไม่ว่าจะด้วยอายุมากกว่าหรือศึกษาศาสนามานานกว่าข้อสองในสามเดือนของการจำพรรษาภิกษุณีนะจะตั้งที่พักอยู่ใกล้กับภิกษุเพื่อศึกษาความรู้ทางศาสนาและช่วยภิกษุศึกษาการเข้าฌานข้อ3เดือนละ2ครั้งกลุ่มของท่านต้องมีตัวแทน1คนเชิญภิกษุ1รูปมาตัดสินใจว่าท่านควรจะอดอาหารอย่างเคร่งครัดวันไหนข้อ4หลังจากออกพรรษาแล้วภิกษุณีต้องเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์มันคือวันสำคัญทางศาสนาพุทธวันนี้จะมีขึ้นทุกคืนในวันพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกในกลุ่มจะถูกแก้ไขในวันนี้ภิกษุณีจะต้องแจ้งผลการเรียนศาสนาแก่ภิกษุณีด้วยกันและแก่ภิกษุผู้อื่นๆด้วยข้อ5หากภิกษุณีรักษากฎข้อใดไม่ได้นางต้องยอมรับความผิดต่อหน้าทุกคนข้อ6ต้องถือศีล6ข้อ2ปีและจะได้บวชจากพระ2ฝ่ายคือภิกษุและภิกษุณีข้อ7ห้ามภิกษุณีแสดงความเห็นหรือพูดจาว่าร้ายภิกษุข้อ8ห้ามภิกษุณีสอนศาสนาแก่พระใหม่พวกท่านยอมรับกฎหรือไม่เรายอมรับกฎเหล่านี้และเราจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัดขอท่านบวชให้เราเถิดกินอาหารและอาบน้ำก่อนเถิดเราจะบวชให้ท่านวันนี้คนที่ต้องการบวชเป็นพิเศษต้องปรองผมตัวเองและโกนให้เกรงต้องนุ่งห่มจีวรสีส้มต้องนุ่งผ้าในลักษณะแบบนี้และเปิดไหล่ขวาเอาไว้ต่อไปหนึ่งในสิบคนแรกๆของพุทธะจะเป็นคนให้ประสาทพรในการพักพรจะต้องคุกเข่าลงใครก็ให้พรเจ้านายแต่สำหรับเจ้านี่คือพรของพุทธะทุกคนที่ได้รับพรแล้วต้องวางมือประสานกันเหมือนดอกบัวข้าขอพึ่งพาพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าขอพึ่งพาพระธรรมสรณังคัจฉามิ
ซึ่งเป็นหลักของศาสนาธรรมังชรังปัจจเตข้าขอพึ่งพาพระสงฆ์ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมความรักและความเมตตาสังฆังชรังปัจจเตเมื่อจะพูดครบ3ประโยคข้าพเจ้าได้บวชเป็นภิกษุเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำที่มีชีวิตชีวาและตัดสินใจจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขพอที่เข้าไปอยู่จงปฏิบัติตามเช่นนี้ก็สามารถทำการบวชให้กับภิกษุไปได้ผู้ที่อยากบวชเป็นภิกษุแต่ไม่สามารถมาที่นี่ได้พวกเขาสามารถเป็นภิกษุในหมู่บ้านตัวเองในครอบครัวตัวเองและท่ามกลางมิตรสหายของพวกเขาได้จงทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและการเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่ออวดอ้างคนอื่นจงอย่าทำเยี่ยงนั้นแสดงผลทางแห่งสรุปภาพแก่บุตรวันนี้เราต้องบอกลากันเราจะแยกย้ายไปทั่วสารทิศห้ามสองคนไปทางเดียวกันความจริงอันสูงสุดที่ข้าถ่ายทอดจากประสบการณ์ของข้าเจ้าต้องส่งต่อข้อความให้กับมนุษย์ทุกคน